วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้ขุดค่ากับเมนูสลัดสาหร่ายไข่กุ้งใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับพริกขี้หนูสับน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นมิรินสำหรับประกอบอาหารน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลทรายละลายใส่สาหร่ายวากาเมะแช่น้ำและอะโวคาโดหั่นเต๋าลงคลุกเคล้าเบาๆให้เข้ากันตักสลัดสาหร่ายใส่ภาชนะสำหรับจัดเสิร์ฟโรยงาขาวคั่วตกแต่งด้วยต้นอ่อนทานตะวันและไข่กุ้งให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ